สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำอนิเมะหนึ่งเรื่องหน้าที่เรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะน่าสนใจตรงไหนในหัวขาวน่ารักมากไม่ดูไม่ได้เลวเหตุผลส่วนตัวสุดๆโคตรอวยแต่ดูไปดูมามันสนุกจริงคือแบบฉากต่อสู้หุ่นยนต์มาสู้กันแม่งโคตรมันแล้วก็พระเอกที่แบบหล่อเท่もうすぐ行ける兄さんเท่มากๆดูดิแล้วก็นางเอกหัวขาวอันนี้เหตุผลส่วนตัวอีกแล้วก็ส่วนตัวก็กูชอบอ่ะなんでもないですその本当になんでもないですからโอเคลืมเรื่องที่กูพูดไปก่อนอนิเมะเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า86นะครับ86ก็ตรงตัวเลยนะฮะถ้าเอา86ไปเสิร์ชจะเจออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะโอเคเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องของ86กันบ้างนะครับก็ในเรื่องก็มีประมาณว่าแบบสาธารณรัฐซันแมกโนเลียเนี่ยถูกจักรวรรดิซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงเนี่ยมันส่งจากกดไล่พลขับม้าที่มีชื่อว่าลีเจียนไอหุ่นแมงมุมหุ่นกระป๋องน่ะไอตัวนั้นแหละไอจักรวรรดิข้างเคียงมันส่งมาก็เลยแบบว่าจักรวรรดิก็ต้องแบบมีการโต้ตอบกันบ้างใช่ไหมใครยอมให้โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวกันวะก็เลยแบบส่งแบบอาวุธแบบเดียวกันไปก็ไอ้หุ่นจากกลและคนขับเนี่ยจะได้ไม่มีการสูญเสียแต่จริงไหมมันมีคนขับเดี๋ยวอ่านต่อให้ฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วในสาธารณรัฐที่85นะครับมันมี85เขตที่เขาบอกมานะแต่จริงมันมีเขตที่86ด้วยแม่งเขตได้ไร้ตัวตนเลยไม่มีใครรู้ไม่มีรู้จักเลยทำให้คนแบบหนุ่มสาวที่อยู่ในเขต86เนี่ยถูกตีตาเป็นพวก86และจักรวรรดิเนี่ยก็ให้แบบคนเหล่านี้ในฐานะ86เนี่ยเข้าไปต่อสู้กับพวกลีเจียนในฐานะจักรกลไล่พลขับเพื่อเสี่ยงชีวิตสู้เพื่อจักรวรรดิเพื่ออะไรก็ไม่รู้เอาจริงถ้าคุณดูไปเรื่อยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันดาร์กนะแม่งดาร์กนะเรื่องแบบเนี้ยแต่แบบคือผมก็มาแค่แนะนำอนิเมะไงคือไม่ได้แบบว่าเจาะประเด็นคุยลึกอะไรขนาดนั้นหนักนะก็ไปดูกันเองแล้วกันนะสำหรับอนิเมะเรื่อง86นะครับฝากไว้จะดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไรโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้พูดนานอาจจะติดขัดอะไรก็ขออภัยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม